ผู้ชมคะวันนี้เราเอาใจแฟนๆอมรินทร์ทีวีของเรากันก่อนเลยนะครับกับละครเรื่องเพลิงนางค่ะที่เตรียมออกอากาศวันที่5เมษายนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงในตอนเช้าค่ะสำหรับเรื่องเพลิงนางนี้นะคะก็ได้บทประพันธ์ต้นฉบับอย่างเนื้อนางของนักเขียนชั้นบรมครูศิลปินแห่งชาติคุณกฤษณาอโศกสินมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนะคะกับเวอร์ชั่น2020และได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ติ๊กวัสินีมานั่งแท่นกำกับด้วยเรื่องนี้ค่ะเราก็ได้พันธมิตรคุณภาพเจ้าเดิมค่ะเชน2561มาเป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะนี่ก็นำทีมกันโดยผู้บริหารของอมรินทร์เจเนวิชั่นของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มนรรัตน์ลิ่มนรรัตน์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์เจเนวิชั่นจำกัดพร้อมด้วยคุณสิริบุญพิทักษ์เกตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินทร์เจเนวิชั่นจำกัดและพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดพร้อมด้วยคุณเอสวรฤทธิ์รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายละครและทีมนักแสดงมากฝีมือเต็มเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเพลิงนางเวอร์ชันนี้นะครับเราได้พี่พลอยชมาเนี่ยมารับบทโอ้โหแซ่บพริก10เม็ดเลยนะฮะก็คือเป็นพระพลา2020นะครับประกบกับ5พระเอกทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ปีเตอร์คอปดาเรนดอลนะครับพี่แซมยุรนันท์พี่บิ๊กสลุดพี่อินดี้อินทัศน์คุณบุ๊กคงนิรันดร์แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตั๊กมยุราพี่ออนออนอนงอหมูดีหลกนะฮะบอกเลยว่าแซ่บสุดๆเลยครับก็ยินดีนะครับสำหรับการความร่วมมือระหว่างเรากับทางเชนครับก็เรื่องนี้เราก็ได้ดารานักแสดงชั้นนำนะครับมาประกบคู่กันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบของคนดูนะครับก็แฟนคลับต้องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกคนนะครับน่าจะเข้มข้นแล้วคงเป็นเรื่องของความหลากหลายด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้สิริเรียนว่าวันเสาร์อาทิตย์สี่ทุ่มก็จะดูละครกันเพราะฉะนั้นในแง่ของละครที่ได้ดูตรงนั้นเนี่ยเราคงจะมีทั้งความเข้มข้นแล้วก็หลากหลายด้วยเวอร์ชันนี้นี่แซ่บไม่พอหนักมากเลยค่ะทวบยากนะคะสำหรับพระเองไม่มีใครถามไปตอบเองได้ค่ะว่าบทยากมากยากแล้วพี่เตอร์เป็นไงคะก็ง่ายๆครับเพราะปล่อยให้พ่อพูดอยู่คนเดียวแดดมาเล่นด้วยแดดเป็นเหยื่อของเรานะคะผู้ชายเรื่องนี้เป็นเหยื่อทุกคนนะครับผู้หญิงก็คือไฟครับเสมือนไฟอยากให้ผู้หญิงเนี่ยร้อนเป็นไฟเพราะจะไหม้ทุกอย่างผู้หญิงเวลาที่ต้องการนะครับก็คือต้องการก็ใครมาเป็นคู่แข่งก็จะเผาให้หมดผู้หญิงเมื่อคราวจะสูญเสียก็จะเผาให้หมดเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเผาเพื่ออยากได้หรือเมื่อจะมันจะสูญเสียผู้ชายเป็นเหยื่อครับ